ในการที่จะสร้างความสุขครับพี่น้องประชาชนอาจจะมีหลายๆรูปแบบนะหลวงพ่อวิธีลดน้ำมนต์เนี่ยก็เป็นวิธีนึงนะที่ญาติโยมก็นิยมกันเหลือเกินนะเวลาไปไหว้พระอะไรเสร็จเนี่ยก็ต้องมีลดน้ำมนต์แล้วจะรู้สึกดีสิ่งที่โดนมากที่สุดกลับมา1ขอช่วยลดน้ำมนต์2ช่วยเติมรถหน่อยรถออกใหม่ครับก็บอกว่าไม่เติมนะตัวรถอ่ะเติมใครคนขับล่ะเติมรถคนขับดันเลยบอกว่าพอนัดจับพวงมาลัยต้องให้นึกว่าระแวงระวังระไวระภัยไม่มีแล้วก็สอนเขาว่าอย่าแซงที่ไม่ควรแซงง่วงอย่าขับเมาอย่าขับแล้วถึงทางแยกทางม้าลายอะไรให้เบาลงหน่อยก็บอกเขาอย่างเงี้ยบอกว่าเติมหัวคนขับแล้วก็เพี้ยงไปหน่อยปลอดภัยแต่หลวงพ่อค่ะถ้าถามตั้งแต่นมนานมาเลยอ่ะจริงๆแล้วทางพระพุทธศาสนาเขาทำกันอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะเรื่องของการอาบน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขาทำมานานแล้วจ้ะค่ะทำมานานแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอาบน้ำมนต์แล้วมันดีนะท่านก็เคยสอนเองว่าไอ้ปลาที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยกุ้งหอยปูปลาอยู่ในน้ำเนี่ยแช่อยู่ในแม่น้ำคงคาที่เขาไปอาบน้ำล้างบาปอะไรกันเนี่ยปลาตัวนั้นมันคงจะไม่มีบาปติดตัวเลยเพราะมันได้อาบอยู่ในน้ำตลอดน้ำมนต์นี่สู้น้ำเงือไม่ได้หรอกอาตมาก็เทศน์สอนก็ว่าเกลือนี่แก้จนได้ดีกว่าน้ำมนต์ลดน้ำมนต์มาหัวแฉะเป็นหวัดหากินไม่ได้จนหนักกว่าเดิมก็ได้ครับแต่หลวงพ่อมันจะมีคนที่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้นะคือถ้าไม่ลดน้ำมนต์เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเขาเฉาทำอะไรก็โชคบางทีเขาเคืองเอาด้วยเองบางทีเคยโดนว่านะอะไรบวชตั้งนานลดน้ำมนต์ไม่เป็นอันนี้มันเป็นเรื่องภาวะจิตไหมครับหลวงพ่อใช่ใช่คือถ้าสมมติเชื่อเรื่องที่ไปตามเชื่อถือความศรัทธาทำต่อๆกันเรื่อยๆมา มันก็เลยความเป็นคนเคยเคยชินแต่พระที่สอนไม่ได้ท่านก็ทำแบบนั้นให้เขาสบายใจได้คำสอนอะไรไม่ได้ครับก็ทำให้เขาสบายใจแต่เราเนี่ยนึกอยู่กับคำสอนอยู่ตลอดก็เลยใช้คำสอนนี่แหละไม่ใช้คำเสกไม่ใช้คำสวดครับน้ำมนต์ไม่พ่นน้ำหมากไม่เป่าไม่เสกอะไรทั้งนั้นแหละมาเป็นวัดสอนไม่เอาเป็นวัดเสกคราวนี้เวลาที่พรมน้ำมนต์เนี่ยมันก็จะมีวิธีเดี๋ยวนี้ก็มีแตกแขนงมาหลายๆรูปแบบอย่างเช่นอาบสเปรย์อาบจากโอ่งมั่งตักขันรถแต่คันนี้ว่าในสายพ่นตรงนี้นะครับในการรดน้ำมนต์ที่รดจากโอ่งแล้วก็สีกาก็ต้องนุ่งผ้าคนถุงผ้าถุงกระโจมอกแล้วก็มาให้พระรดเนี่ยเขาบอกว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เหมาะไม่เหมาะยังไงครับหลวงพ่อแน่นอนเพราะว่าพอพระเขาอยู่ก็ใกล้ชิดจะต้องเห็นหน้าอกเห็นหลังแผ่นหลังอะไรเงี้ยมันไม่เคยสมควรนะเขาก็ธรรมดาเขาจะใช้ที่เขาทำกันทั่วไปเขาก็จะใช้หนึ่งก้านมะยมใบมะยมจุ่มไปในขันหน่อยแล้วก็สลับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำกันแล้วก็ย่าคาใช้จำย่าคาผูกพับตัดปลายแล้วก็ดีเต้นๆๆๆๆมันก็จะกระเด็นกระดอนไปหาคนที่อยากจะได้ลดน้ำมนต์แล้วเขาก็ลูบหัวลูบใจสบายใจอะไรก็ไปทำให้เขาสบายใจค่ะหลวงพ่อคะถ้ามองในอีกแง่มุมนึงเนี่ยเหมือนเรื่องของการอาบน้ำมนต์เนี่ยคือเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ถือว่าให้ผลที่ดีเป็นด้านบวกต่อจิตใจหรือเปล่าคะได้บวกแน่นอนได้บวกถ้าเขาคิดเป็นนะค่ะอย่างพระพระสอนเป็นด้วยได้น้ำมนต์แล้วจะไปติดน้ำเมานะได้น้ำมนต์แล้วจะไปติดน้ำเมานะเดี๋ยวน้ำมนต์จะเสื่อมได้น้ำมนต์ไปแล้วจะไปด่าผัวนะค่ะเดี๋ยวน้ำมนต์จะเสื่อมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นมันห้ามชั่วห้ามบาปค่ะถ้าเราคิดให้เป็นน่ะหลวงพ่อคิดให้เป็นว่าการที่เราขยันเราทำงานจนเหงื่อไหลไขย้อยนี่คือสิ่งดีที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยจะไม่ลำบากไม่ต้องไปลดน้ำมนต์ก็ได้เราคิดแบบนี้ได้ไหมคำพูดอาตมาที่พูดว่า
อย่าขยันให้ขยันให้เหงื่อออกทางขุมขนดีกว่าที่เกียจแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตาค่ะปรากฏว่าบางบริษัทนะเขาไปขึ้นป้ายใหญ่บนเริ่มแรงรูปอาตมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ขยันให้เหงื่อออกทางขุมขนแล้วจะไม่ยากจนจนน้ำล้นออกทางตาค่ะแล้วก็คนเอาไปใช้กันเยอะถ้าถามในประเด็นที่ว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ยังไงล่ะคะหลวงพ่อหลวงพ่อมองยังไงคะครับถ้าเป็นพระดีเป็นหลวงพ่อเกจิอาจารย์ที่ท่านเคร่งครัดในธรรมวินัยเวลาท่านเสด็จใจท่านมั่นคงก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าน้ำมนต์เนี่ยบางทีนี่มันลดกับอะไรคนผีเข้าคนโดนเคราะห์ยิ่งพัด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 จริงต่อไหนอันนี้จะถือว่ามันเป็นความจักจิตความพลังของหลวงพ่อไม่ได้ทั้งทุกองนะบางองค์เป็นพระอะไรนอนเนมพระไม่ถูกเลยช่วยทำผิดวินัยไม่เคร่งครัดในธรรมวินัยแล้วก็เป็นคนอะไรใส่จำประพฤติตัวไม่ดีงามจะเกิดยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกพระที่จะเกิดน้ำมนต์ขึ้นต้องเป็นพระระดับเพียงแบบใจมั่นคงในศาสนาไม่ถึงพระรัตนตรัยเจริญธรรมอยู่ในพระรัตนตรัยอยู่เสมอซึ่งจะทำให้น้ำมนต์นั้นเกิดมีความขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบ้างเป็นมงคลได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วน้ำมนต์ก็ไม่ได้สามารถทำให้คนดีหรือคนชั่วได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะดีหรือจะชั่วเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมคะแน่นอนแน่นอนเลยเพียงแต่ว่าน้ำมนต์นะทำให้ชื่นใจทำให้เรารู้สึกดีปลอดโปร่งทำให้สบายใจแต่ไม่เหมือนจะทำให้ใจดีหรอกถ้าใจดีแล้วก็ถึงจะทำดีตลอดไปค่ะน้ำมนต์จะดีใจแต่ถ้าดีเนี่ยฝึกหัดปฏิบัติให้ดีใจจะดีใจจะดีกว่าใจน้ำมนต์ดีค่ะนี่คือแก่นแท้เลยนะหลวงพ่อใช่ใช่เพราะฉะนั้นน้ำมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์น่าจะอยู่กับคนคนนั้นเนี่ยเข้าถึงเรื่องความเป็นจริงหรือว่าเข้าถึงของหลักคำสอนมากน้อยแค่ไหนด้วยไหมหลวงพ่อหนึ่งเขาศรัทธามากสองพระองค์ที่ทำน้ำมนต์ก็เป็นพระที่เคร่งครัดเป็นพระที่เรียกว่ามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยสูงเวลาจะเกิดจะทำน้ำมนต์เนี่ยจิตท่านก็จะเพ่งแล้วก็บริกรรมพุทธคุณธรรมคุณลงไปทำให้น้ำมนต์นั้นเรียกว่ามีอำนาจพลังจิตมีจิตตาที่ภาพใส่ลงไปในน้ำด้วยก็ทำให้น้ำมนต์นั้นมีความสำคัญขังขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทำดีเนี่ยให้เป็นคนดีเนี่ยลดน้ำมนต์ปั๊บเป็นคนดีปั๊บอย่างนี้ก็ต้องหมดพระไปลดในคุกไปหมดค่ะคนในคุกออกมาแล้วดีไม่เป็นนักโทษต่อแล้วขออีกคราวนี้บางทีเนี่ยคนก็เอาน้ำมนต์ที่มีการหยดเทียนลงไปในบาตรเนี่ยหลวงพ่อเอาไปตีเป็นเลขเอาไปแทงหวยมันก็แปลกนะไอ้เทียนเนี่ยมันดันเป็นตัวเลขเป็นเลข3เลข1เลข7เลข9อะไรมันเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าแพงไปผิดเยอะเยอะกว่าถูกไอ้ที่ถูกๆนี้ยังไงครับหลวงพ่อคือคนเป็นร้อยมันต้องมีถูกสักคนอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนมันเอาไปตีกันไหลตีไหลไหลตีเป็นเลขนั้นตีเป็นเลขนี้หลายคนครับมันต้องถูกสักคนพอสมมติว่าคราวนี้ไป100คนถูก1คนอ่ะคราวนี้มาอีก 1,000 คนก็ถูก5คนอ่ะคราวหน้าอีก 10,000 คนมันก็ทวีคูณมากขึ้นก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องคิดให้เป็นเนาะหลวงพ่อใช่ใช่คิดเป็นสำคัญที่สุดครับเขาบอกความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะเหมือนกับที่หลายๆคนเขาบอกว่าเรื่องของคาถาเรื่องของบทสวดมนต์คือถ้ามันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆถ้าคนนั้นไม่รู้ความหมายที่แท้จริงใช่ไหมคะหลวงพ่อเพราะว่าคำว่าคาถาเนี่ยมันมาจากคำว่าค่อยคำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาเสกลงไปเนี่ยเป็นคำสอนพุทธเจ้าคำสอนเป็นเพราะว่านโมก่อนเนี้ยนโมก็ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแตกเป็นมุตตคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญลงไปปิติโสภควาอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าใส่ลงไปในน้ำมนต์
มันเรียกว่าคาถาแปลว่าถ้อยคำค่ะยิ่งถ้าเราสวดคาถาแล้วเรายิ่งรู้ความหมายของคำแปลนี่คือบทสวดแต่ละบทสวดนี่คือมีความหมายทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่คาถานี่แปลว่าถ้อยคำอยู่แล้วค่ะถ้อยคำสอนถ้อยคำสอนเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราแปลออกเราก็จะรู้ว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะใช่ว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละบทหมายความว่ายังไงใช่ไหมคะใช่เป็นบทเคยขึ้นบ้านใหม่เขาก็จะสวดมงคลสูตรอาเสวนาจะพาลานังพุทธเจ้าบอกอย่าคบคนพาในคบบัณฑิตแล้วคนป่วยเขาก็จะให้ไปสวดโพชฌงค์คือเจริญสติโพชฌงค์คือเจริญสติสมัยอาจารย์คือพิชปราโมทท่านอาพาธป่วยไม่สบายค่ะเขาก็ให้พระนิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์แล้วท่านรู้ท่านเป็นภาษาบาลีด้วยท่านก็เลยนั่งประนมมือนอนประนมมือได้ยิ้มอะไรเนี่ยไปตามบทสวดคือไปตามบทสอนนั่นเองคือในพุทธกาลเนี่ยก็จะมีถ้าป่วยเจ็บอย่าเสียสติอย่านอนควงคลางให้ความเจ็บได้มาตักเตือนให้ฉลาดแล้วก็จะได้ป่วยน้อยลงครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับหน้าที่ของวัดหน้าที่ของพระถ้าเกิดว่าเราดูกันง่ายๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสืบทอดพุทธศาสนานำคำสอนของพระเจ้ามาเผยแผ่นั่นน่าจะเป็นหน้าที่หลักของวัดของพระไหมครับหลวงพ่อโน้มเอียงไปทางเช่นนั้นเลยครับและก็เป้าหมายวัตถุประสงค์ก็เช่นนั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์ไปหลงตัวเองทำเป็นเรื่องขังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องอภินิหารสมากเกินไปก็เลยทิ้งห่างจากคำสั่งสอนไปจ้ะคือถ้าชาวพุทธเนี่ยขยันตั้งใจศึกษาแนวสอนของศาสนาพุทธสิ่งที่จะไปทำอย่างอื่นไม่ว่าจะลดน้ำมนต์สะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องทำใช่ไหมหลวงพ่อโอ้ยชาวพุทธที่เขาถึงระดับแล้วนะเขาเรียกเขาชาวพุทธถึงแก่นถึงสาระเขาจะไม่ทำพวกนี้เพราะพวกนี้เป็นของมึงเด็กเล่นน่ะเป็นระดับชาวพุทธอนุบาลน่ะชาวพุทธอนุบาลก็แต่ชาวพุทธระดับมหาลัยก็ไม่ทำหรอกครับเผอิญว่าคนเรียนอนุบาลเยอะอ่ะเมืองเราอ่ะนะฮะแต่ว่าหลวงพ่อพุทธาท่านเน้นคำว่าแต่อย่าลืมนะอย่าลืมสงสารเด็กอนุบาลบ้างถึงท่านผู้รู้แล้วคงขำแต่เราก็ต้องกระทำเพราะคนโง่ยังมีอยู่ท่านบอกว่าค่ะนั่นคือเราหลักหัวใจสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ละทิ้งเรื่องของการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธศาสนานะคะแต่ว่าเราก็สามารถแต่ว่าทุกศาสนาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องพิธีรีตองบ้างค่ะเมื่อกี้จะมาไปเทศน์อิสลามค่ะที่สามโคกพี่น้องอิสลามก็จัดงานมีสองศาสนาไปบรรยายถึงอิสลามระดับโต๊ะครูหรือว่าใหญ่กว่าโต๊ะครูอยู่ก็มาบรรยายร่วมกันก็พูดกันถึงเรื่องไอ้พิธีศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเปลือกแต่ว่าแกนจริงๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจไปได้ความรู้เยอะเลยอิสลามคนเก่งนะเขาเป็นอาจารย์สอนมหาจุฬาสงฆ์ด้วยที่วังน้อยอ๋อครับเป็นอาจารย์สอนพระด้วยอิสลามเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าศาสนาไหนก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติตามแนวทางแต่ละศาสนาขอให้เราอยู่แบบรู้เขารู้เรารู้เขารู้เราแล้วก็รู้ว่าเขาก็ดีตรงนั้นดีตรงนู้นเอาดีของเขามาใช้ก็ได้คงไม่มีคำสอนศาสนาไหนว่าถ้าเกิดใครไม่นับถือศาสนาเราผู้นั้นเป็นศัตรูต้องฆ่าให้หมดไม่มีนะหลวงพ่อวันนี้โต๊ะครูคนนี้บรรยายดีมากบอกเองเนี่ยมันสอนเพี้ยนสอนเนื้องอกมันเป็นศาสนาเนื้องอกมาเป็นว่าฆ่าศาสนาอื่นไม่บาปครับไม่ได้ผิดหลักอิสลามบอกไม่ใช่คำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานมันเป็นคัมภีร์นอกศาสนาก็ได้ก็คงไม่มีศาสนาไหนที่จะให้ทำลายชีวิตผู้หนึ่งผู้ใดแม้จะไม่ได้นับถือศาสนาเขาอะนะครับใช่
โอ้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยมันน่าที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ง่ายขึ้นนะครับโอ้ยอยู่วันนี้เขาตั้งหัวข้อดีในศตวรรษเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันยังไงค่ะถ้าอยู่กันแบบความเคารพกันไม่เกลียดกันเนี่ยเราก็จะมีความสุขร่วมกันอาตมาเดินเข้าไปเนี่ยอิสลามเนี่ยยกมือไหว้เป็นแถวเราก็ต้องยกมือรับยกมือรับครับยกมือไหว้เป็นร้อยคนเลยอ่ะครับทำไมเขาเคารพเราก็เคารพเขาฮะให้ความนับถือเขาบ้างอย่าไปหยามหมิ่นอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมอะไรที่ภาควิญญาณเขาในมุมไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดสงครามศาสนาเกลียดชังกันค่ะหลวงพ่อถามเรื่องวิธีปฏิบัติเรื่องการไหว้นิดนึงครับในแนวคิดระหว่างพุทธกับอิสลามเนี่ยการไหว้เนี่ยเป็นประเพณีปฏิบัติไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือเปล่าฮะที่จริงเนี่ยเขาก็มีนะอิสลามเนี่ยเขาจะไม่ไหว้อยู่อย่างเดียวคือพระพุทธรูปครับพุทธรูปนี่ก็ไม่ไหว้เด็ดขาดแต่ว่าบุคคลเนี่ยเขาไหว้ได้ครับคนยิ่งคนนั่นหมายตอนนี้อาตมาไปออกรายการกับคุณสัญญาคุณากรกับดำรงพุทธานค่ะรายการเจาะใจหรืออะไรเนี่ยปรากฏว่าคุณดำรงเจออาตมาคุณป้าพูดเขาก็ยกมือไหว้คุณสัญญาคุณากรบอกว่าเป็นอิสลามทำไมไหว้พระด้วยคุณดำรงตอบดีมากบอกเราเชิญวิทยากรอื่นๆมาร่วมรายการเป็นเด็กเป็นดาราอายุก็น้อยคุณธรรมก็ต่ำกว่าพระพยอมเนี่ยเรายังยกมือไหว้เขาได้เลยถ้าพระพยอมมีคุณธรรมดีกว่าดาราอายุน้อยพวกนั้นทำไมเราจะไหว้ไม่ได้โอ้ตอบดีมากครับค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเรื่องของการเข้าถึงการเข้าใจด้วยหลักเหตุและผลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งทางการใช้ชีวิตที่ให้มีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นอยู่เป็นเข้าถึงศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็แล้วแต่เรื่องไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ก็น่าจะน้อยลงเบาลงค่ะนะครับเอาละครับวันนี้ที่เอาละสุดท้ายครับสุดท้ายขออภัยนะโยมมาคอยเยอะก็ขอให้พรปีใหม่ไว้ล่วงหน้าว่าปีใหม่อย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครแล้วก็อย่าโง่ให้ใครหลอกแล้วปฏิทินตอนนี้ยังเหลืออีกสัก18,000ฉบับถ้าใครต้องการก็มาที่วัดหรือว่าจะสั่งมาทางออเดอร์ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เอาไปแจกกันปีใหม่เขาบอกให้เล่าเท่ากับแช่งแต่ให้ปฏิทินธรรมะเท่ากับให้คำสอนคำเตือนก็มารับกันได้นะตอนนี้แจกทุกวันเลย